بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนศาสนาทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็ยังอยู่กันครบดีนะมีใครรีบไหมไปก่อนยังไม่รีบนะอัลฮัมดุลิลละห์หรือว่าอยากจะพักแล้วอะไรอย่างนี้ ยังอยู่กันไปก่อนนะอยู่กันก่อนอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็สัปดาห์ที่4นะครับก็จะเป็นงานของที่นี่นะครับก็ไม่มีการเรียนการสอนนั่นหมายความว่าเราไปเจอกันทีก็เดือนหน้าเลยนะเดือนหน้าเลยวันนี้นะครับในคาบแรกก็จะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องของละหมาดวันศุกร์ซึ่งเราแบ่งออกเป็น2หัวข้อใหญ่ๆหนึ่งก็คือเรื่องของวันศุกร์วันศุกร์ภาษาอาหรับเรียกว่าเยามุจุมอะห์นะเยามุลจุมอะห์ซึ่งแปลว่าวันศุกร์นะถามว่ามันมีรากศัพท์มาจากอะไรมันก็มาจากคำว่ารวมกันนั่นแหละนะเราจะเห็นว่าจะมาอะห์ก็หมายถึงการรวมกันเป็นกลุ่มละหมาดที่ไม่ได้ละหมาดตัวใครตัวมันถ้าละหมาดจะมาอะห์ก็คือมีอิหม่ามมีมะมูมนะหรือมัสยิดในต่างประเทศบางมัสยิดจะไม่ได้ใช้คำว่ามัสยิดจะใช้คำว่าญาเมียะห์บางคนบอกอาจารย์ละญาเมียะห์มันใช่มัสยิดไหมใช่ครับแต่มันเป็นมัสยิดที่มีลักษณะใหญ่แล้วก็เป็นมัสยิดกลางอย่างบ้านเราเนี่ยมัสยิดกลางก็จะที่ปัตตานีก็จะมีมัสยิดกลางปัตตานีนั่นหมายความว่าเวลามีกิจกรรมใหญ่ๆของจังหวัดเขาก็จะไปทำกันที่นั่นเห็นไหมเขาไม่ไปหรอกมัสยิดเล็กๆหลังหมู่บ้านคนไปกันลำบากก็ไปมัสยิดกลางในประเทศคูเวตก็จะมีมัสยิดแกรนด์มอสนะครับเป็นมัสยิดประจำประเทศเลยอันนั้นหลังนั้นน่ะ300,000 คนจุคนเยอะแต่คนละหมาดเวลาไม่เยอะขนาดนั้นหรอกเปิดละหมาดเล็กๆแต่พอเวลาละหมาดอีดละหมาดตะเราะวีห์โอ้โหล้นไปหมดเลยนะในบ้านเราเนี่ยก็จะมีลักษณะมัสยิดที่แตกต่างกันไปไม่ได้มีมัสยิดแบบหลังใหญ่ๆจุคนเป็นแสนไม่มีนะอัลฮัมดุลิลละห์3 ชั้นนี่ก็ถือว่าหรูแล้วอย่างนี้ก็ใหญ่นะเนี่ยถือว่าใหญ่แล้วนะครับคราวนี้เวลามาละหมาดจุมอะห์เนี่ยละหมาดวันศุกร์เนี่ยในวันศุกร์ก็จะมีซุนนะห์ที่บังคับเขาเรียกส่งเสริมรวมกันหมดเลยแต่สิ่งที่ศาสนาบังคับเรื่องละหมาดวันศุกร์เนี่ยเฉพาะผู้ชายบางคนพอฟังแบบนี้ปั๊บแล้วผู้หญิงทำอะไรได้นี่ไงเรื่องของการศอลาวาตนบีในวันศุกร์มีการส่งเสริมให้ศอลาวาตนบีให้มากๆอันต่อมาอีกอันหนึ่งการอ่านซูเราะห์กาฟีนะทั้งในค่ำคืนวันศุกร์และก็กลางวันวันศุกร์จะอ่านตอนกลางคืนก็ได้เช่นค่ำวันศุกร์วันพฤหัสดวงอาทิตย์ตกปั๊บคืนนั้นเรียกว่าคืนวันศุกร์เพราะกลางคืนมาก่อนกลางวันนะอย่างวันเนี้ยวันอาทิตย์ถ้าดวงอาทิตย์ตกวันนี้ปั๊บก็เข้าสู่วันอะไรละวันจันทร์แล้วนึกออกไหมคือเวลาอิสลามแบ่งเนี่ยก็คือทั้งคืนเนี่ยเป็นของวันหนึ่งเลยแต่ถ้าเป็นของสามัญนี่เขาแบ่งกันเนี่ยคืนหนึ่งมี2 วันงงไหมคืนมี2 วันก็เที่ยงคืนไงเปลี่ยนไปอีกวันหนึ่งกลางคืนคืนเดียวเนี่ยมี2 วันมันใช่ไหมล่ะคืนหนึ่งมี2 วันมันต้องคืนเดียวสิเพราะกลางวันมันต้องคืนเดียววันหนึ่งกับคืนหนึ่งถ้ากลางวันเรามี2 วันได้ไหม2 คืนงงเนี่ยมนุษย์แบ่งเห็นไหมคืนมี2 วันจริงๆคืนเดียวเนี่ยมันคือวันเดียวนึกออกไหม ไปกับฉันด้วยนะสมองฉันไปด้วยแล้ว นึกให้ออกในนั้นหลักการศาสนาของเราเนี่ยที่อัลลอฮ์แบ่งเนี่ยเหมาะถูกต้องที่สุดแล้วก็คืนเดียวกับของวันเดียวไปเลยเช่นค่ำวันคืนวันศุกร์ก็ทั้งคืนเลยฮะตั้งแต่มักกะเร็บจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ขึ้นฟาญัดเสียงดวงฟาญัดขึ้นเนี่ยก็เป็นกลางคืนทั้งคืนเลยของวันนั้นเลยคราวนี้เราก็อ่านกาฟีถามว่าได้ฟาดีละอะไรนะในฮะดิษบอกว่ามันกอรออะซูเราะตัลกะฮฟีฟีเยามิจุมะห์บางรายงานบอกกลางคืนด้วยซาตออะลาฮูนูรุนมินตะฮติลกอดามีฮีอีลาอานานิสสามะอัลลอฮ์จะให้มีรัศมีเนี่ยนะออกมานะออกมาจากเท้าของเราใต้เท้าของเราลงไปข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปข้างบนจนกระทั่งถึงส่งแสงไปจนกระทั่งถึงอะไรถึงท้องฟ้าเลยรัศมีเนี่ยส่งแสงขึ้นไปส่องแสงขึ้นไปจนกระทั่งถึงฟ้าพี่น้องมีไฟฉายเนาะลองส่องไปดูสิเวลาส่องขึ้นฟ้าเนี่ยไปถึงไหนไม่ถึงหรอกแต่เนี่ยอ่านซูเราะห์กาฟีเนี่ยเราได้แสงขึ้นไปยันท้องฟ้าบางคนบอกอยู่ไหนอ่ะมองไม่เห็นเนี่ยมองไม่เห็นไม่ได้หมายความว่าไม่มีจริงไหมมีตั้งหลายอย่างที่เรามองไม่เห็นแล้วเราเชื่อว่ามีบางคนบอกไม่จริงอาจารย์เดี๋ยวฉันปอกสายไฟฟ้าให้เอาจับสิเห็นไฟฟ้าไหมเห็นตัวไฟฟ้าไหมขึ้นมันเนี่ยไม่เห็นแต่ทองแดงใช่ไหมไปจับปั๊บไปไงไฟฟ้าช็อตอ้าวไหนบอกไม่มีบอกว่าถ้าไม่เห็นแล้วไม่มีไงแล้วทำไมรู้มีไฟฟ้าล่ะก็มันช็อตนี่ไงใช่ไหมเพราะช็อตมีอันนี้อัลลอฮ์ให้เลยเมื่ออ่านซูเราะห์กาฟีรัศมีขึ้นไปเลยแต่ต้องอ่านให้จบนะบางคนอ่านสองอายะห์เลิกอันนี้ไม่ได้นะอ่านให้ครบนั้นถ้าอ่านครบก็จะได้แต่ถ้าอ่านเป็นอายะห์คุณก็ได้ตามจำนวนที่อ่านนะต่อมาและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยยุกดีอูลาฮูยาวมัลกิยามะฮ์วะกูฟิรลาฮูมาบัยนะจุมอะตัยน์เขาจะได้รับการอภัยโทษเนี่ยจากสุกหนึ่งไปถึงอีกสุกหนึ่งอัลลอฮ์ล้างบาปให้เลยสุกนี้อ่านสุกนี้อัลลอฮ์อภัยโทษให้ถึงสุกหน้าฟังแบบนี้แล้วบางคนเอาแล้วอาจารย์แจ๋วเลยกะว่ามีคนเขาจะชวนฉันไปทำมุสยิดเนี่ยฉันอ่านซูเราะห์กาฟีแล้วสบายแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่เอาเรื่องนี้มาเป็นข้อในการไปทำบาปแต่นั่นหมายความว่าอัลลอฮ์จะปกป้องสิ่งไม่ดีต่างๆบาปต่างๆเนี่ยให้มันพ้นตัวเราไปนะครับต่อมาอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าการอ่านกุรอานเนี่ยบางคนก็บอกดีนะแต่ถ้าเราไปละหมาดสมมติเราไปวันศุกร์ไปตั้งแต่ตอน9โมงเช้า10โมงและเราไปอ่านกุรอานในมัสยิดและใช้เสียงดังในการอ่านตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องมักรุฮ์การอ่านกุรอานโดยใช้เสียงดังในสถานที่ที่เป็นสถานที่ที่คนเขาก็มาอยู่ร่วมกันอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ศาสนาส่งเสริมนะเป็นมักรุฮ์ด้วยซ้ำเพราะมันก็จะกลายเป็นการไปรบกวนนะครับอะไรนะคนอื่นๆนะดังนั้นเวลาเราอ่านก็ดีหรือเปิดกุรอานก็ดีเนี่ยก็ต้องคิดให้ดีด้วยมันมีหลายคนนี่ที่เขาอยู่กับเราเขาพร้อมไหมที่จะฟังกับเรานะครับอันนี้ก็ว่าถือเป็นมักรุฮ์นะในการที่จะอ่านกุรอานเสียงดังแต่ถ้าอ่านเสียงดังในบ้านตัวเองเปิดให้เกิดสมาธิอันนี้ไม่เป็นบาปบางคนถามต่ออาจารย์พอดีฉันเปิดกุรอานอยู่นี่แหละและปรากฏว่าฉันเนี่ยจะต้องเข้าห้องน้ำอันนี้ฉันต้องปิดก่อนไหมก็อาจารย์แปลเองนี่ว่าในห้องน้ำเนี่ยห้ามอะไรนะห้ามอ่านกุรอานห้ามนำพระนามของอัลลอฮ์เข้าไปในอะไรนะเข้าไปในห้องน้ำคราวนี้เสียงจาก กุรอานเนี่ยมันเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยฉันจะบาปไหมยุ่งกันนะมันก็ยุ่งเหมือนกันเขาที่ทำไงวะต้องเอาห้องน้ำเก็บเสียงเหรอสรุปก็คือว่าเราก็ไม่ต้องปิดหรอกไม่ต้องปิดมันหรอกเพราะอะไรล่ะเพราะไอ้ช่วงที่เราอยู่ในห้องน้ำเนี่ยหูเราจะฟังกุรอานก็ไม่ได้ผิดอะไรที่เขาห้ามเนี่ยห้ามอะไรห้ามอ่านและก็ห้ามเอาพระนามของอัลลอฮ์ห้ามเอากุรอานเข้าไปห้องน้ำแต่ถ้าเสียงที่มันอยู่ข้างนอกห้องน้ำมันเข้ามาในห้องเสียงที่มันอยู่เสียงกุรอานที่มันอยู่ข้างนอกบ้านหรือในบ้านเราเนี่ยมันเข้ามาในห้องน้ำเนี่ยไม่เป็นไรไม่งั้นเสียงอาซานก็ห้ามเข้าก็นั่งเบ่งอยู่ปุ๊บเสียงโตอิหมัมอาซานเฮ้ยไปรีบไปปิดเสียงก่อนเดี๋ยวเข้ามาในห้องน้ำไม่ใช่เห็นไหมและถ้าเกิดเราอยู่ในห้องน้ำเนี่ยนะศาสนาสอนนะพี่น้องนะคือมันเป็นช่วงเวลาของการทำธุระไม่ให้คนเนี่ยทักทายกันไม่อนุญาตให้สลามคนที่กำลังเข้าห้องน้ำอยู่แต่ถ้าหากว่าเราได้ยินเสียงอาซานเนี่ยให้เรารับอาซานในใจได้ไม่ต้องรับออกมาจากปากนะนึกในใจนึกเรื่องศาสนาเราจะกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์เรากล่าวในหัวใจของเรานะบางคนเนี่ยทุกอย่างก็จะขอบคุณอัลลอฮ์นะขับถ่ายออกมาก็ขอบคุณอัลลอฮ์นะครับคราวนี้ถ้าเราเปิดกุรอานในบ้านเสียงดังไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะนี่บ้านเราแต่ถ้าเกิดเสียงเนี่ยมันจะไปรบกวนคนอื่นด้วยอันนี้ให้เราคิดก่อนนะต่อมาอีกซุนนะอีกข้อหนึ่งข้อที่6อาบน้ำแต่งตัวสวยงามแปรงฟันใช้เครื่องหอมอันนี้สำหรับคนที่จะไปละหมาดนะจะไปละหมาดแต่ถามว่าถ้าเป็นสตรีเป็นผู้หญิงเนี่ยจะอาบน้ำแต่งตัวให้สวยแปรงฟันใช้เครื่องหอมอยู่กับบ้านได้ไหมล่ะทำไมจะไม่ได้ล่ะบางก็ชอบเห็นไหมแต่คนละเนียดกันนะเนียดผู้ชายใส่เนี่ยเพื่อที่จะออกไปนอกบ้านแล้วก็ให้คนที่อยู่ในละหมาดด้วยกันเนี่ยเขาได้สบายเขาได้อะไรนะได้สบายจมูก ใช่ไหมสบายจมูกเวลาหันมาพูดอะไรเราก็จะได้กลิ่นหอมๆแต่การที่ผู้หญิงเนี่ยอาบน้ำแต่งตัวอยู่บ้านใส่เครื่องหอมเนี่ยมันก็เป็นการทำให้สามีพอใจได้บุญนะอันนี้แนะนำตอนไหนตอนที่เวลาสามีจะเข้าบ้านโทรถามเลยบางอีกกี่นาทีเข้าบ้านจ๊ะอีก20นะโอเคบางอีก20นะเจอกันจ้ะดีไหมเข้าไปอาบน้ำเพราะผู้หญิงเนี่ยเขาจะทำงานบ้านใช่ไหมมันก็เหนื่อยงงแงะไปหมดแหละถอดประเค็มมีอะไรอีกหัวนี่ฟุ้งไปหมดพอยบางเปิดประตูเข้ามาแทบจะปิดประตูออกใช่ไหมแต่ถ้าเราอาบน้ำให้เรียบร้อยทำตัวให้สวยเปิดไม้บางบอกนี่เข้าบ้านผิดปะวะงงโอ้โหแต่งตัวสวยนะอันนี้เสริมให้สำหรับผู้หญิงผู้ชายเขาก็ออกไปข้างนอกบ้านเขาต้องทำตัวให้สะอาดอยู่แล้วแต่นี้พอฟังแบบนี้ผู้ชายบอกฉันอยู่บ้านนี่สกปรกไม่ใช่อยู่บ้านก็ต้องสะอาดด้วยนะครับต่อมามีอะไรอีกข้อต่อมาเกี่ยวกับละหมาดวันศุกร์ละให้รีบนะรีบอะไรรีบไปละหมาดวันศุกร์แต่เนิ่นๆนะครับมีหะดีษที่รายงานนะรายงานถึงผลบุญของการไปละหมาดวันศุกร์มานิตาซาลายาวมันจุมะกอซาลีจานาบะซุมมารอฮะผู้ใดที่อาบน้ำวันศุกร์อย่างเช่นอาบน้ำจานาบะการอาบน้ำวันศุกร์เป็นซุนนะพี่น้องครับไม่ใช่วาญิบแต่ถ้าอาบเหมือนจานาบะแปลว่าต้องอาบแบบไหนงงไหมอาบน้ำวันศุกร์เหมือนอาบจานาบะแปลว่าอาบแบบไหนอาบให้ทั่วร่างกายถ้าเราอาบน้ำโดยทั่วไปเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์ศาสนาเนี่ยเราแค่ลดตัวนี่ก็ถือว่าได้แล้วหัวต้องสระไหม ไม่ต้องสาผู้หญิงเนี่ยสมมุติจะเข้าบ้านภาษามีจะเข้าบ้านแล้วผู้หญิงเนี่ยมันต้องยึดเรื่องเยอะนะสระผมเนี่ยเขาจะบ่นมากเรื่องสระผมเนี่ยทำไมเวลาฉันซื้อแชมพูทำไมหมดไววะอ๋อผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายใช้นะ2 เดือนยังอยู่งั้นแหละเพราะผู้ชายในสบู่ก้อนเดียวบางทีสระผมไปด้วยผู้หญิงเขาก็จะมีผมซึ่งผมเนี่ยเวลาเขากดทีเนี่ยโอ้โหนี่เต็มน้ำมือนี่ฉันเห็นละฉันอาบน้ำกับภรรยาด้วยไงเห็นโอ้เวลากดทีทำไมหมดไวไม่ทุกวันหรอกนะนานๆทีแหมได้ไหมอาจารย์ทะลึ่งว่ะนานๆทีบางทีมันรีบอาบได้เป็นไรล่ะสุนนะนบีอาบกับภรรยาไม่ได้เรื่องทะลึ่งอะไรที่อาบกับลูกด้วยนะลูกเล็กๆเนี่ยดุดดี้ลูกยังไม่ได้อาเกนบาเล็กเนี่ยเด็กๆเนี่ยนะคดีเวลาเขากดโหชโลมเราก็รู้แล้วว่าผู้หญิงเนี่ยเวลาสระผมทีเนี่ยเขาเรื่องใหญ่ผมหนาคราวนี้ถ้าเป็นในกรณีที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาเช่นอาบน้ำญะนาบะห์นะอาบน้ำซุนนะห์วันอีดผู้หญิงก็จะไปวันอีดก็อาบน้ำสุนัตวันอีดถามว่าทำไมสระผมเนี่ยใช้ได้ไหมล่ะถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาถ้าไม่สระผมเรียกอาบน้ำไหมไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาได้ไม่เกี่ยวกับศาสนาถ้าเกี่ยวกับศาสนาต้องสระผมด้วยเพราะอะไรเพราะให้น้ำทั่วทางร่างกายนั้นสิ่งที่นบีบอกว่าเสมือนกับอาบน้ำญะนาบะห์นั่นหมายความว่าต้องอาบน้ำให้ทั่วร่างกายถ้าไม่ทั่วเอาใส่เอาน้ำฉีดตัวหัวก็ไม่ได้สระอย่างนี้ถือว่าใช้ไม่ได้ซุนนะห์ในการอาบน้ำวันศุกร์แต่ถามได้เลยโต๊ะว่าไงจ้าฮัจญะว่าไงถามฉันเปล่านึกว่าจะถามฉันอาวันพฤหัสปกติอาบน้ำทุกวันเปล่าทำดูดีละนึกว่าจะวันศุกร์อย่างเดียวยุ่งนะอาบทุกวันเลยแต่ว่าถ้าฮัจญะจะมาวันศุกร์มาละหมาดวันศุกร์นะอยากจะได้ซุนนะห์ของการอาบน้ำวันศุกร์เนี่ยให้อาบช่วงเวลาฟัญัรก็คือเข้าละหมาดเลยเข้าละหมาดซุบโบเลวใช่ละหมาดซุบโบแล้วอาบอย่างฉันเนี่ยสมมุติฉันเนี่ยต้องมาทำงานวันศุกร์อันนี้หมายถึงจะอาบน้ำวันศุกร์นะไม่ใช่อาบตอนกลางคืนแล้วนอนไม่ใช่อย่างฉันเนี่ยสมมุติฉันจะมาคุตบะห์ที่มัสยิดชาฟีมาเรียมวันศุกร์และฉันเนี่ยก็คงจะมาอาบน้ำที่สุเหร่าคงไม่สะดวกหรอกอิหม่ามขออาบน้ำหน่อยอิหม่ามเนี่ยไม่คิดว่าอาบน้ำวันศุกร์แน่เชื่อดิมันต้องคิดว่าอาบน้ำอย่างอื่นแน่นอน จริงไหมอีกครึ่งชั่วโมงจะขึ้นคุตบะห์แล้วอิหม่ามขออาบน้ำก่อนทั้งที่เราจะอาบน้ำวันศุกร์นะแต่อิหม่ามไม่คิดหรอกอิหม่ามต้องบอกมันต้องมีเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยรีบหรือเปล่าถ้าอยากจะได้วันศุกร์เราก็ต้องอาบตั้งแต่ก่อนที่จะออกมาจากบ้านน่ะใช่ไหมอาบตอนฟาญัรขึ้นแสงฟาญัรขึ้นก็อาบมาแต่มันสู้ตอนที่อาบและไปละหมาดไม่ได้เพราะอะไรล่ะเพราะระยะเวลามันนานอาบมันตั้งแต่ซุบโบเนี่ยถามมา11 โมงนี่เป็นไงบางคนเหงื่อออกแล้วมีกลิ่นแล้วแต่ได้สุนัตไปแต่ไม่ดีเท่ากับคนที่อะไรคนที่อาบใกล้ๆแล้วก็มาเพราะเป้าหมายของการอาบน้ำวันศุกร์เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อขจัดกลิ่นไม่ดีของไม่ดีต่างๆกลิ่นเหม็นๆต่างๆเนี่ยให้มันหมดแค่นั้นเองแต่ประเด็นก็คือว่าศาสนาอนุญาตให้อาบตั้งแต่กลางวันก็นับเวลาอะไรฟัญัรไงขอวันศุกร์ถ้าไปอาบกลางคืนยังไม่เข้าซุบโบแล้วไปอาบก่อนอันนี้ก็ไม่นับเพราะเป็นกลางคืนมันยังไม่ใช่อะไรกลางวันต่อมาซุมมารอฮากะอันนามากรบะบูดุบุดนะนาตันนะใครที่อาบเสร็จปั๊บแล้วก็ไปเลยไป ไหนไปสุเหร่าเลยอันนี้ตั้งแต่เช้าเลยนะเนี่ยเสมือนกับเขาเนี่ยได้เชือดผลบุญของการเชือดอูฐให้อัลลอฮ์ทำกุรบันอูฐซึ่งพูดถึงพวกเรานี่นะผู้ชายเราเนี่ยโอกาสทำกุรบันอูฐแทบจะน้อยใครจะทำล่ะไม่มีวันนั้นไปติดต่อมาแล้วไอ้ที่ไหนนะสวนอะไรซาฟารีที่อยุธยาเนี่ยมีอูฐอยู่ตัวละ500,000เขาไม่ขายด้วย เขาอยู่สวนสัตว์อูฐบ้านเราเนี่ยใครจะมาเชื่อล่ะอ้าวผลบุญเท่ากับทำอูฐแต่ถ้ามาในชั่วโมงถัดไปชั่วโมงที่2ผลบุญเท่ากับทำกุรบันวัวและถ้ามาในชั่วโมงที่3ผลบุญเท่ากับแพะกับแกะนะและมาในชั่วโมงที่4เท่ากับไก่ถ้ามาในชั่วโมงที่5อันนี้คอเต็มจะขึ้นละได้ไข่ใบหนึ่งบางคนบอกอาจารย์แล้วถ้ามาตอนอิหมัมจะตักเบสล่ะก็ผ่านวันศุกร์อย่างเดียวผลบุญไม่ได้เลยละพ้นฟัดดูเข้าใจไหมผลฟัดดูไม่มีบาปแต่ไม่มีผลอะไรกับผลบุญความดีงามนี่ขนาดชั่วโมงสุดท้ายนะมานั่งเนี่ยยังไม่คุตบ้านเนี่ยผลบุญเหลือไข่แล้วนะคราวนี้ถามว่าหะดีษบทเนี่ยพี่น้องจะเห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุดตอนไหนรู้ไหมตอนไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์ที่มักกะฮ์เขาไปกันตั้งแต่3 โมงเช้าเนี่ยไปแล้วเข้าฮารอมแล้วเพราะถ้าเข้าฮารอมตอนสัก11 โมงแล้วก็อยู่นี่แหละหน้าโรงแรมนี่แหละไปไหนไม่ได้ไม่ได้เข้าหรอกแต่อันหนึ่งที่เป็นปัญหามากนะของคนที่เข้าสุเหร่าเร็วคืออะไรปวดห้องน้ำนั่งไปนั่งมาไม่ไหวมองซ้ายมองขวาคราวนี้ก็ต้องออกอยู่ออกไปที่ก็ไม่ได้เข้าเลยเนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะแต่ถ้าเกิดสมมุติเราสามารถอดห้องน้ำได้หมายถึงว่าปวดฉี่นะ4-5 ชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่าอยู่ได้คุ้มเลยแต่โต๊ะอยู่กันไม่ไหวหรอกแป๊บเดียวไปไงหาห้องน้ำแล้วฟาอิดะขอรจาอิมามฮะดารอตมาลายกะยัสตาซีนัซิกรซัจินนะซัจินหมายถึงถ้าหากว่าอิหมัมเนี่ยเขาคุตบะบางคนบอกแล้วคอเตบล่ะคืออิหมัมเนี่ยเขาสมัยก่อนนบีกับคอเตบเนี่ยขอโทษดิอิหมัมกับคอเตบเนี่ยคนเดียวกันคือไม่มีการแยกคอเตบนะอิหมัมคอเตบก็คือคนเดียวกันที่แยกคือมุอัซซินบิลาลเนี่ยแยกเพราะว่าถ้าอิหมัมไปอาซานด้วยเนี่ยไม่ได้งงแล้วใครจะขึ้นไปคุตบะล่ะสมมติใช่ไหมไอ้นี่อิหมัมอัสสลามุอะลัยกุมปุ๊บเดินลงมาอัลลอฮฺบัดตายเลยงงพอเขาขึ้นคุตบะไปแล้วนี่ให้คนข้างล่างอาซานนั้นอิหมัมคอเตบเนี่ยคนเดียวกันได้ส่วนมุอัซซินต้องแยกและนบีเองเนี่ยพี่น้องนบีไม่เคยอาซานเลยนะนบีไม่เคยอาซานหมายถึงอาซานที่มัสยิดทำไมนบีไม่เคยอาซานล่ะเพราะนบีเป็นอิหมัมไงแล้วมีสมมตินบีไปอาซานแล้วใครจะไปอิหมัมเข้าใจไหมคือมันต้องแยกกันไงสุเหร่านะอันนี้เหมือนสุเหร่านะถ้าเราละหมาดคนเดียวอันนี้เรื่องหนึ่งถ้าละหมาดมัสยิดมันต้องมีอิหมัมยังไงต้องหามุอัซซินคนหนึ่งอิหมัมคนหนึ่งและอีกอมาเนี่ยจริงๆอีกคนหนึ่งแต่ถ้าเกิดอิหมัมเขาจะอีกอมาด้วยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอาซานต้องแยกกันคราวนี้นบีเป็นอิหมัมแน่นอนนบีไม่เคยอาซานนะแต่คนที่ทำหน้าที่อาซานก็คือบิลาลเห็นไหมซุนนะที่นบีไม่เคยทำก็คือเนี่ยอาซานเนี่ยนบีไม่เคยทำอาซานนะแต่ยอมรับไงเพราะว่าให้ท่านบิลาลเป็นคนอาซานคราวนี้ถ้าเกิดอิหมัมเนี่ยเขาขึ้นฮะดอเราะห์ขึ้นไปอะไรขึ้นคุตบะห์แล้วเนี่ยมาลิกะฮ์ที่ทำหน้าที่จดบันทึกหน้าสุเหร่ามันจะมีมาลิกาจดอยู่เช็คชื่ออันนี้กีนี่มากีนี่ไม่มายังไม่มามาสายกีมาสายพอเวลาอิหมัมขึ้นคุตบะห์ปั๊บมาลิกาที่จดชื่อเนี่ยไปนั่งฟังกับอิหมัมแล้วมาลิกาที่อยู่ขึ้นไปฟังคุตบะห์ แล้วคราวนี้ไอเรามาตอนคุตบาเสร็จอ่ะหรือมาตอนช่วงคุตบาเนี่ยผลบุญฟาวเลยไม่มีใครจดแล้วหายเห็นไหมผลบุญเลยไม่ได้ตรงเนี้ยแต่ว่าต้องมาอยู่ดีนะพี่น้องผมฟังแบบนี้กูมาละไม่ใช่มาเหมือนกันอิหม่ามซาฟีนักวิชาการกลุ่มหนึ่งก็ถือว่าชั่วโมงเหล่านั้นเนี่ยเป็นชั่วโมงกลางวันที่เริ่มตั้งแต่แสงอรุณขึ้นนับก็คือ5ชั่วโมงไล่แต่7โมง8โมง6โมง6โมง7โมง8โมง6โมง7โมง8โมง9โมง10โมงเอา7โมงแล้วกัน7โมง8โมง9โมง10โมง11โมง5ชั่วโมงนี่ได้5พอดีเพราะว่านับตั้งแต่เวลาละหมาดอีด7โมงนะครับอิหม่ามมาลิกอันนี้เป็นรายละเอียดแล้วไม่เป็นไรผมเลยไปเลยการเดินข้ามบ่าอันนี้นบีห้ามเอาไว้นะครับคือหมายความว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราเห็นข้างหน้าขอโทษทีเราเห็นสุเหร่ามันเต็มแล้วมันเต็มแล้วแล้วเราก็จะเดินอัดเข้าไปข้างหน้าอันนี้ห้ามแปลว่าเมื่อคุณมาสายมีที่ตรงไหนก็ตรงนั้นนะเหมือนกับที่เราไปละหมาดฮารอมเนี่ยอาจจะเข้าไปเข้ายังไงเขาปิดแล้วก็ต้องอยู่ตรงนั้นนั่นแหละเพราะเรามาช้าเองแต่คราวนี้ถ้าไอ้ข้างนอกเนี่ยมันอาจจะแน่นแต่ข้างในเนี่ยมันโล่งอันเนี้ยไปได้แต่เราก็มีมารยาทนิดนึงคนมุสลิมไทยเราคนมีมารยาทจับไหล่เนี่ยเขารู้แล้วเขาก็จะบีบให้แต่ถ้าเกิดสมมุติเป็นอาหรับนะฉันนั่งอยู่อันนี้ตอนเรียนอยู่ที่ต่างประเทศนะข้างหน้ามีที่ไอ้ข้างหน้าไอ้นั่นลุกไปน่าจะไปฉี่ก็ลุกไปข้างหน้ามีที่ไอ้เราก็อะไรเฉียวหูไปวะอะไรเฉียวหูหันมาฟาบโอ้เท้านี่อยู่งี้เหยียบงี้เลยมันเอาเท้านี่ขึ้นนี่เลยเขาไม่ถืออาหรับเขาไม่ค่อยถือเรื่องนี้เท่าไหร่นะแต่เราจะถือคนไทยเราถือมากเรื่องเท้าเรื่องหน้าได้เนี่ยแต่อาหรับเขาเฉยๆฝรั่งนี่นะพี่น้องรู้ไหมไปเล่นกีฬาเนี่ยแล้วเขาจะดีใจกับเพื่อนเขาเนี่ยก็ทำไงตบหัวมันยิงเข้าทีมโดนตบปั๊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 บแต่ถ้าตบอีกอันนึงนะมันโกรธเลยนะตบตูดถ้าตบตูดนี่หน้ามันโมโหเลยของเราตบหัวโมโหตบตูดวาย เห็นนะของเราไปงั้นใช่ไหมตบตูดยิ้มเลยหันมายิ้มเลยแต่ไม่ได้นะไปตบตูดอาหรับมันขึ้นเลยตบหัวไม่ว่าอ้าวอันนี้ธรรมเนียมนั้นมารยาทเนี่ยพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายจะธรรมเนียมอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นอะไรนะเป็นบทบัญญัติอิสลามเนี่ยห้ามแม้ว่าธรรมเนียมบางอันจะเป็นของอาหรับก็ไม่ได้หมายความว่าจะถูกต้องตามบัญญัติอิสลามเช่นฉันเคยเล่าอย่างฉันไปที่สนามบินเจออาหรับมาดามที่เขาใส่คล้ายๆนกอ่ะเป็นตัวครอบอย่างหนึ่งที่มันจะคล้ายๆนกเป็นแม่เหล็กๆครอบจมูกอ่ะเนี่ยให้รู้เลยเนี่ยอันนี้มาจากบาดาวีมาจากเผ่าพอเวลาลูกหลานเขากลับมานะเขาก็เอามือเขาเนี่ยใส่จะปากแล้วเขาว่าเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนอยู่ฉันอยู่ในสวนสัตว์อะเสียงลิงเลยนะอย่างนี้เลยลั่นเลยผู้หญิงทำด้วยนะแล้วก็บอกเฮ้ยอันนี้มันสุนนะข้อไหนวะดูก่อนอ๋อไม่ใช่อาจารย์ธรรมเนียมของอาหรับเขาแต่อย่างเนี้ยถ้าอยู่ในยุคสมัยของท่านนบีหรือคนที่รู้ศาสนาทำได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อีกอันหนึ่งธรรมเนียมอาหรับอันหนึ่งที่ถูกหายไปแล้วแต่ก็ยังมีบางคนที่ยะเฮทำอยู่ก็คือถ้ากินหมดถือว่าถ้าแขกมาบ้านและกินข้าวเกลี้ยงถือว่าเจ้าบ้านบกพร่องงงไหมงงมาไม่งงนี่ท่านอธิบายให้ฟังฉันไปกินอาหารบ้านหนึ่งเขาก็ตักมาพอดีพอเรากินหมดปั๊บเขาแถมแล้วก็บอกพอแล้วไม่ได้เขาไม่ได้ท่านเป็นแขกเขาตักเราก็กินอีกดิกินสักพักหนึ่งหมดตักมาแถมอีกละ แล้วก็บอกพอแล้วพุงจะแตกแล้วเนี่ยก็มาแตกอีกเราก็หันไปถามกับเพื่อนบอกเฮ้ยมึงทำยังไงดีว่ามันตักอยู่นั่นเลยมึงต้องเหลือเอาไว้ถ้าไม่เหลือเขาตักให้อีกสุดท้ายผมก็ต้องเหลือทิ้งเอาไว้เพราะไม่งั้นมันตักอยู่นั่นแหละเราก็บอกเฮ้ยกูบาปปะเนี่ยกูกินเหลือเนี่ยเขาบอกก็แล้วแต่มึงจะเลิกท้องแตกก็เอาดิเพราะเขาเป็นธรรมเนียมเขานะก็คือถ้ากินหมดแสดงว่าเลี้ยงแขกเป็นไงไม่ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีสองมุมนะมุมหนึ่งถ้ามุดไปงานบุฟเฟ่แล้วแขกของหมดอันนี้ก็ต้องทบทวนเราเหมือนกันว่าเฮ้ยเราเตรียมอาหารพอไหมใช่ไหมอันนี้ก็อีกมุมหนึ่งก็เป็นไปได้สมมติเราไปงานอาหารเลยเขาเชิญไปกินบุญเนี่ยนี่ขอซุปหน่อยหมดนี่มัสมั่นหมดนี่เอานี่ก็ได้แตงโมหมดจ้ะขอตังค์แล้วกันจะไปกินข้าวปากซอยทุกเราไม่มีอะไรกินเลยแล้วเชิญมาทำไมวะเนี่ยไอ้นี้มันอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะความบกพร่องถูกไหมแต่ถ้าเกิดสมมุติมันหมดจากความอิ่มของแขกอันนี้ไม่บกพร่องนะถามทุกคนโอ้โหอิ่มหมดเลยแต่ก็มีเหลือไว้บ้างเพื่อจะตักแจกอันนี้เรื่องหนึ่งคือมันอาจจะเป็นสองมุมที่เอามาผสมกันน่ะเฮ้ยถ้าแขกกินหมดเกลี้ยงแสดงว่าเราเลี้ยงแขกไม่ดีเนี่ยฉันนึกบอกว่าธรรมเนียมเนี่ยถ้ามันไปขัดกับหลักการศาสนาธรรมเนียมนั้นต้องอะไรต้องทิ้งไปนะแต่อย่างที่บอกแล้วครับว่าบางเรื่องเนี่ยพี่น้องนะมันฝังรากลึกยากมากที่จะไปอะไรนะไปเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่ใช่รุ่นนิยีและอาจจะต้องเป็นรุ่นลูกป่านเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วกันนะเอาต่อมาบัญญัติเกี่ยวกับการละหมาดก่อนวันศุกร์ไม่ใช่สุนัตก่อนละหมาดวันศุกร์นะละหมาดก่อนที่จะถึงวันศุกร์เนี่ยสามารถละหมาดได้โดยเฉพาะคนที่มามัสยิดเนิ่นๆถ้าเรามามัสยิดเนิ่นๆเช่นมา10 โมงเนี่ยละหมาดอะไรที่ทำได้เลยในช่วง10 โมงเช้าละหมาดดูฮาไงและละหมาดดูฮาฉันเคยสอนไปแล้วว่ามันไม่มีการจำกัดรอกะอะก็ทำไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ใช่ละหมาดซุนนะก่อนวันศุกร์นะเป็นละหมาดซุนนะดูฮาที่อยู่ก่อนละหมาดเราทำได้นะแต่ถ้ามันใกล้ช่วงเวลาของการเข้าละหมาดวันศุกร์นะอันนี้มีเป็นเวลาที่ห้ามก็คือดวงอาทิตย์ตรงศีรษะก็คือก่อนเข้าเวลาบ่ายประมาณ10 นาที15 นาทีเป็นเวลามักริบที่จะละหมาดไม่มีแล้วแต่มีละหมาดหนึ่งที่ทำได้เลยเพราะไม่ถูกอยู่ในเวลาที่ต้องห้ามก็คือละหมาดตะฮิยะตุลมัสยิดนั้นคนคนหนึ่งเดินเข้าสุเราะห์ไปละหมาดตะฮิยะตุลมัสยิดได้ไหมได้จนกว่าได้แม้ว่าอิหม่ามจะคุตบะห์แล้วก็ตามสมมุติเราเข้าไปมัสยิดอิหม่ามคุตบะห์อยู่เราเดินเข้าไปเนี่ยเราจะละหมาดตะฮิยะตุลมัสยิดได้ไหมได้แต่ให้ทำแบบสั้นๆกระชับเพราะเป้าหมายหลักของการไปละหมาดวันศุกร์คือการฟังคุตบะห์ทำได้ตะฮิยะตุลมัสยิดนะเอานี่ไงต้องเรียนทำได้ตะฮิยะตุลมัสยิดแต่ดวงคงดูฮานไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วสุนัตก่อนไม่มีนะเหลือละหมาดอะไรละหมาดตะฮิยะตุลมัสยิดและมันจะมีอันหนึ่งถ้าสมมุติเราไปละหมาดบ่ายก่อนนะละหมาดบ่ายละหมาดอะไรละหมาดมักริบที่ไม่ใช่ละหมาดวันศุกร์เรากำลังเดินเข้าไปเราจะละหมาดตะฮิยะตุลมัสยิดอ่ะปรากฏว่าอาซานไม่ใช่อีกอมะนะอาซานเราจะละหมาดเลยหรือจะรอรับอาซานแล้วค่อยละหมาดที่ถูกก็คือให้รอรับอาซานเพราะว่าถ้าเรานั่งปั๊บมันก็หมดดิเพราะว่าละหมาดตะฮิยะตุลมัสยิดเนี่ยถ้านั่งแล้วไม่มีแล้วเราก็ต้องยืนนะยืนเพื่อที่จะยังให้คงซุนนะตะฮิยะตุลมัสยิดอยู่เพราะเรายังยืนอยู่เนี่ยแต่ช่วงที่เรายืนเราก็รับอาซานจนกระจบอ่านดูอารับดูอาหลังอาซานเสร็จปุ๊บเราก็ละหมาด แต่ถ้าเป็นละหมาดวันศุกร์อันนี้ไม่ต้องรอรับอาซานเมื่อไปถึงปั๊บเข้าปั๊บเราเข้าละหมาดติดต้นมัสยิดได้เลยทำไมอ่ะอาจารย์แล้วมันต่างอะไรอ่ะที่ละหมาดมักริบละหมาดซูรี่ยืนรับอาซานแต่พอเวลาละหมาดวันศุกร์ให้ละหมาดเลยมันมีเหตุผลไหมมีเหตุผลก็คือว่าเป้าหมายของการละหมาดวันศุกร์ส่วนหนึ่งก็คือการมาฟังคุตบะห์นั้นถ้าเรารับอาซานนั่นหมายความว่าไอ้ช่วงเวลาอาซานเนี่ยมันมีคุตบะห์ไหมไม่มีถูกป่ะไม่มีถ้าเรารับอาซานตอนนั้นเนี่ยแล้วเราก็ไปละหมาดหลังจากที่เขาคุตบะห์ขอโทษอีกช่วงที่คุตบะห์เท่ากับไอ้ช่วงละหมาดเนี่ยเราก็แทบจะไม่ได้ฟังตรงนั้นอยู่แล้วหรือฟังก็ไม่ค่อยรู้เรื่องมันก็ตีกันหมดแหละมันนัวหมดอ่ะดังนั้นเขาจึงบอกว่าการทิ้งการรับอาซานตรงเนี้ยเพื่อที่จะไปฟังคุตบะห์ย่อมมีความประเสริฐที่มากกว่าแต่ถ้าเป็นอาซานโดยทั่วไปมันไม่ได้มีคุตบะห์นี่เราก็หยุดดิแล้วก็รับอาซานไปก่อนแล้วค่อยละหมาดเห็นไหมเนี่ยคนที่รู้เนี่ยเขาจะบริหารจัดการเวลาให้เกิดคุณค่าคือถามว่าอาซานสำคัญไม่สำคัญแต่อาซานนะห้าเวลาแต่คุตบะห์วันศุกร์มีแค่ครั้งเดียวต่อสัปดาห์เห็นปะแล้วอันไหนมันสำคัญกว่าล่ะก็ต้องคุตบะห์วันศุกร์และสถานะเท่ากันใช่ไหมรับอาซานก็เป็นสุนัตการฟังคุตบะห์ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นไม่ใช่ทำนะห้ามคุยไงต่อมาบัญญัติเกี่ยวกับการละหมาดซุนนะห์ก่อนเนี่ยอย่างที่บอกไปนะว่าถ้าเป็นช่วงเวลาดูฮาเราก็ละหมาดได้อยู่แล้วนะแต่ถ้าเป็นช่วงที่เขากุตบะห์แล้วก็เหลือแค่ละหมาดไตตุนมัสยิดให้คนง่วงนอนย้ายที่เคยง่วงนอนไหมตอนฟังคุตบะห์เนี่ยบางคนบอกอาจารย์อย่าว่าแต่ฟังคุตบะห์เนี่ยในบรรยายผมก็ง่วงเนี่ยถูกไหมเห็น นี่ ฉันนี่นะคือเข้าใจคนสวเข้าใจอันนี้ก็วันนี้ไม่ได้ตำหนิอะไรกันเลยคนเราสวเป็นอย่างนี้แหละนะพอนิ่งสักพักหนึ่งมันจะเหมือนกับแบบไปมิติงแล้วอ่ะ วันก่อนจะไปฟังคุตบะห์นะโอ้ยคุตบะห์ยังดุอ่ะพี่น้องต้องโอ้ยไอจังหวะที่มันดุนะไอข้างๆฉันน่ะ ไอกลแข็งเลยเว้ย แล้วไม่ใช่ลักษณะหลับแบบอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยแค่นี้ไม่พิงไม่อะไรเลยนะตัวตรงเป๊ะนั่งดีกว่าฉันน่ะแต่หลับได้ไงงงมาก เหมือนเลยหลับไม่เสียหรอกเพราะอะไรไม่เสียเพราะแกนั่งหลังตรงเป๊ะเลยผลบุญก็ไม่ได้ดิหลับ หลับจะได้ผลบุญเลยล่ะคุณตาบาแต่เข้าใจผมเข้าใจเพราะสังเกตแล้วเนี่ยต้องสวเท่านั้นต้องสวถ้ายังหนุ่มๆอยู่เนี่ย30-40เนี่ยถ้าจะหลับแบบนั้นได้นะต้องมีเสาพิงถึงจะหลับถ้านั่งตัวตรงแล้วกลนได้เนี่ยมันต้องประมาณนั้นเพราะว่าคนสวแล้วเนี่ยบางทีช่วงบ่ายๆเนี่ยเขาง่วงนะอันนี้เข้าใจกันนะแต่ก็นิดนึงบางคนก็บอกว่าอาจารย์ฉันเนี่ยพยายามมากเลยนะคือพยายามฟังคุตบะห์ให้ได้แต่มันก็ต้องฝืนมากเลยบางคนบอกให้เอาไม้จิ้มฟันเนี่ยถางตาไว้ อัลลอฮ์มันลำบากจริงมีวิธีแก้นบีสอนส่งเสริมให้ผู้ที่อยู่ในมัสยิดย้ายสถานที่จากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง เมื่อเขาง่วงนอนเพราะการเคลื่อนย้ายจะทำให้การง่วงนอนเนี่ยหายไปจะทำให้ตื่นตัวเท่ากับว่าละหมาดเท่ากันไม่ว่าจะเป็นละหมาดวันศุกร์หรือเวลาอื่นๆอันนี้รวมด้วยดังนั้นฉันอนุญาตนะใครง่วงปั๊บย้ายที่เลยย้ายไปเลยลุกไปอะไรนะสลับที่กันใครง่วงปั๊บสลับที่เลยนะมีรายงานจากอิบนุอุมัรบอกว่าอิดานาอาซาอาฮาดูกุมเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าหาวง่วงนอนวะฮุวะฟินมัสยิดและอยู่ในสุเหร่าด้วยเขาก็จงย้ายที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งมินมัจลิซีฮิซาลิกะอิลาฆอยรย้ายจากอีกที่หนึ่งไปที่หนึ่งคือไอ้จังหวะเราจะสะกิดเพื่อนนะใช่ไหมเพื่อนเราเริ่มมีหาวแล้วมีหาวมีคอพับแล้วเราก็จะรู้สุดนะข้อนี้ไงจะสลับกับเพื่อนเราก็เริ่มเหมือนกันปั๊บพอเราหันไปทีไปสะกิดไปไงกดไม่ทันแล้วทำไงดีวะยุ่งกันไว้แล้วเกิดบางคนนี่เขาลมสวรรค์นะนึกว่าอยู่บ้านไงเฮ้ยอะไรเราหลับอยู่ลืมไปลมสุกมันต้องทำตั้งแต่ตอนเราต้องดูก่อนอันเกมก่อนเฮ้ยมันเริ่มแล้วเว้ยสลับแต่ห้ามคุยกันนะคุยกันไม่ได้พอพูดกันปั๊บกลายเป็นเสียอีกนะแต่ว่าไอ้ย้ายที่เนี่ยเราย้ายไปที่ที่มันว่างนะไม่ใช่ไปแย่งเขานะไม่ใช่นะไม่ใช่ไปบอกว่าเฮ้ยลงมาข้างล่างไม่ใช่หมายถึงเห็นที่ปั๊บย้ายไปอีกที่หนึ่งเราย้ายตัวเราเองไม่ต้องไปให้คนอื่นเขาย้ายเอาต่อมาจำเป็นต้องละหมาดวันศุกร์ใครบ้างนะนักวิชาการบอกว่าเป็นฟัรดูอีนแปลว่าอะไรบังคับรายบุคคลอัลลอฮ์บอกว่ายาอัยยูฮัลลาดีนาอามานูอิดานูดิยาดิสซอลาติมีเยามินจุมะโอบรรดาศรัทธาชนทั้งหลายเมื่อถูกเรียกร้องไปสู่การละหมาดวันศุกร์ก็จงรีบไปสู่ฟัสเอาอิลาซิกริลลาไปสู่การลำลึกถึงอัลลอฮ์วะดะรุลบัยอะและก็ให้ละทิ้งการค้าขายดังนั้นการค้าขายในวันศุกร์ถือว่าเป็นช่วงละหมาดวันศุกร์ถือว่าเป็นการค้าขายที่มีบาปแต่การซื้อขายใช้ได้งงไหมมีบาปแต่การซื้อขายใช้ได้งงอาจารย์แปลไงงงคือการซื้อขายที่ใช้ไม่ได้เนี่ยหมายถึงว่าถ้าเงินที่เราได้จากการซื้อขายเนี่ยฮารอมเลยเช่นฉันขายบุหรี่มีคนเอาอะไรดีเอาเบียร์มาให้กระป๋องหนึ่งอยู่หน้าบ้านฉันเอามาฝากไว้เป็นฮาดิยะให้โตครูคนไม่ใช่มุสลิมไงคนฉันก็เรื่องสมมุติเท่านั้นแหละโตไม่ใช่เรื่องจริงหรอกโตก็เอาเหมือนเรื่องจริงอ่ะมันไม่เรื่องจริงหรอกใครจะเอาเบียร์มาให้ล่ะสมมติมีเบียร์เสียดายไปเททิ้งลำบากขายเลยมาขายอิหมัมนี่แหละ เอามาขายเลยว่าอิหมัมเอาไหม20พอปรากฏว่าอิหมัมให้ตังมา20 บาทพี่น้องฟังนะอย่าเพิ่งไปเสียสมาธิกับเด็กอยู่ฟังฉันนี่ฉันเมื่อก่อนยังเคยเป็นเด็กแบบนี้แหละตอนนี้แก่แล้วเคยเป็นเด็กเหมือนกันปรากฏว่าหรือไปขายใครก็ได้ไม่ต้องอิหมัมหรอกอิหมัมเขาไม่เกี่ยวอะไรไปขายคนอื่นคนไม่ใช่คนมุสลิมด้วยแต่เราเอาสุราไปขายซึ่งมันบาปเนาะบาปไม่พอไอ้เงินที่เราได้มาเนี่ยฮารอมด้วยและไอ้เงิน20 บาทนี่นะเราเอาไปซื้อของฮาลาลมากินกลายเป็นฮารอมไปอีกหลายเด้งนะฉันนึกบอกว่าเงินการค้าขายที่ฮารอมเนี่ยถ้าเงินมันฮารอมมาด้วยเนี่ยมันงานใหญ่มันเรื่องใหญ่เพราะไอ้เงินที่ได้มามันจะฮารอมด้วยเหมือนกับเราขายของฮารอมขายยาเสพติดเงินที่บ้านเราทั้งหมดของฮารอมหมดเลยจ่ายค่าน้ำค่าไฟจ่ายนู่นไฟก็ฮารอมไปด้วยเพราะเอาเงินฮารอมไปจ่ายเอาเงินดอกเบี้ย ไปจ่ายซื้อของเข้าบ้านนั่นแหละเอาเงินจากการคดโกงไปซื้อของเข้าบ้านไปซื้อแมคโครไปซื้อโลตัสดูฮาลาลหมดเลยนะแต่ฮารอมไม่อ่ะเพราะเอาเงินที่ฮารอมไปซื้อของฮาลาลกลับมาของฮาลาลกลายเป็นของฮารอมดังนั้นวิธีการจัดการพวกนี้ก็คือต้องผลักให้มันพ้นไปมีดอกเบี้ยเข้ามาในธนาคารเราผลักให้มันออกไปที่มันไม่เกี่ยวกับเราผลักไปไหนอ่ะบางคนผลักไปให้เมียไม่ใช่ผลักไปให้สาธารณประโยชน์ทำโรงพยาบาลเครื่องมือการแพทย์ทำถนนให้มันพ้นออกไปเพราะเงินเนี่ยมันเกิดประโยชน์ไหมไม่ใช่เงินเนี่ยมันจะเอาไปใช้เกิดประโยชน์ได้ไหมได้แต่เขาห้ามเอามาใช้กับเราแค่นั้นแหละเงินฮารอมเนี่ยห้ามเอามาใช้กับเราแต่ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้แม้กระทั่งเป็นค่าปรับบางอย่างที่ไม่ควรจะถูกปรับงงไหมแต่ถ้าเป็นการปรับจากที่เราทำผิดนะอันนี้เราต้องใช้เงินเราแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ทำผิดและถูกกระบวนการบางอย่างมากันแกล้งอย่างเงี้ยเอาเงินดอกเบี้ยเนี่ยไปจัดการได้ฮะเช่นอะไรเช่นเราถูกคดีโดยที่เราไม่ได้ทำแล้วเราต้องจ่ายสมมุติเราไปขับรถไปชนแต่เราไม่ได้ชนไงแล้ววันหนึ่งก็มีใบมาซึ่งเราไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเงี้ยเราไม่ได้ทำไงเราถูกอาธรรมเรียกใช้หนี้ให้คนอื่นใช่ไหมอันนี้ประเด็นลึกแล้วผลักให้มันพ้นไปแต่ถ้าเป็นหนี้ที่ไม่ได้เกิดจากการตัวเขาอ่ะทัศยะต้องเข้าใจก่อนนะหนี้ที่มันเกิดจากการที่เขาไม่ได้ไปทำแล้วมันเป็นหนี้ที่เขาถูกอาธรรมมาเนี่ยได้นะเอาเงินดอกเบี้ยเนี่ยไปจัดการคือพูดยังไงว่าพ้นผลักให้มันพ้นไปแต่มันต้องเป็นสาธารณประโยชน์ที่ไม่มีผลประโยชน์มาเกี่ยวกับเราถ้ามันเกี่ยวกับเราไม่ได้เช่นสมมติเราอะไรนะเราคนเดียวด้วยนะทำห้องน้ำเอาห้องน้ำแล้วกันห้องน้ำแต่เราสร้างห้องน้ำในบ้านเราแต่อยู่นอกบ้านนะแต่สร้างนอกในรั้วบ้านเราแล้วบอกว่าอ๋ออันนี้เราก็เปิดให้คนเข้ามาเยี่ยวได้ขอโทษทีมาฉี่ได้แต่มันอยู่บ้านเรานะอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเป็นการอะไรนะเป็นการเล่นพลิกแพงกับอัลลอฮ์จริงอยู่ว่าคุณเปิดให้คนเข้ามาได้แต่พอถึงเวลาคุณก็ล็อกรั้วอยู่ดีแหละมันไม่ได้สาธารณะนี่และข่าวว่าใครใช้ประโยชน์มากที่สุดเราดิแต่ถ้าเป็นถนนที่เป็นถนนในหมู่บ้านเราใช้ด้วยและคนอื่นก็ใช้ด้วยมีสิทธิ์เหมือนกันหมดอย่างนี้แหละถึงเรียกว่าสาธารณะไฟที่ส่องระหว่างทางแม้ว่าจะติดบนรั้วบ้านเรานะแต่ไฟเนี่ยส่องไปทางนู้นไม่ส่องเข้าบ้านเรานะส่องไปทางถนนอย่างเงี้ยได้เพราะอะไรล่ะเพราะไฟเนี่ยเราให้สาธารณะแต่ถ้าไฟหันมาส่งเข้าบ้านเรานะอันนี้ไม่ได้แล้ว เนี่ยรายละเอียดมันเยอะต่อมาพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยการค้าขายใช่ไหมแสดงว่าในวันศุกร์เนี่ยซื้อขายเนี่ยเงินไม่ฮารอมหรอกแต่มันมีบาปเพราะมันเป็นช่วงเวลาแต่อันนี้สำหรับผู้ชายแต่ผู้หญิงเนี่ยเขาไม่เป็นไรสมมติผู้หญิงเขาจะนั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันข้างล่างเขาคุณผู้ชายเขาคุณบ้าไปอันนี้ไม่ว่าแต่ถ้าผู้ชายเนี่ยไม่ได้ถ้าผู้ชายเป็นคนค้าขายต้องอะไรต้องปิดร้านแล้วก็ไปละหมาดแต่สมมติเราไปปิดร้านเราขึ้นไปละหมาดแล้วนี้เฝ้าร้านแทนก็จบขายไปสินะอันนี้คือเรื่องของหลักการศาสนาซึ่งถามว่าทำไมอัลลอฮ์ถึงห้ามการค้าขายเลยล่ะเพราะส่วนใหญ่ของการค้าขายในสมัยท่านนบีผู้ชายผู้หญิงผู้ชายเท่านั้นแหละผู้หญิงไม่มีหรอกผู้หญิงไม่มีเรื่องค้าขายเลยแม้กระทั่งท่านหญิงคอดียะห์เองเวลาท่านทำการขายท่านก็ให้ท่านนบีไปนบีท่านสั่งให้นบีไปให้ผู้ชายจ้างไปเป็นแต่ว่านางก็เป็นคนที่คุมคลังสินค้าอีกทีหนึ่งแต่เรื่องที่จะไปเอาของไปซื้อของไปเนี่ยเป็นหน้าที่ผู้ชายเท่านั้นเลยนะครับต่อมาแล้วก็ดะฮามัมตุอันอามูรุความจริงเนี่ยฉันตั้งใจนะ จะให้คนเนี่ยมาละหมาดแทนฉันบินนาซุมมาอุฮารริโกอาลาริจาลินและฉันก็จะไปหาผู้ชายที่ไม่ยอมมาละหมาดวันศุกร์อานินจุมอะแล้วก็ไปเผาบ้านคือเราจะได้ยินเรื่องเนี้ยจากซอลาตุนญะมาอะห์ด้วยละหมาด5เวลาด้วยแต่อีกหะดีษหนึ่งที่เป็นหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมเนี่ยพูดถึงละหมาดวันศุกร์เลยผู้ชายที่ไม่ละหมาดวันศุกร์ละหมาดดูดีอยู่กับบ้านเนี่ยและไม่มีเหตุที่ผ่อนผันเนี่ยนบีบอกว่าถ้ามีคนมาละหมาดแทนฉันเนี่ยฉันจะไปเผาบ้านหลังนั้นคราวนี้ไอ้นี้เนี่ยเวลาโดนเผาบ้านเนี่ยนะบ้านไอ้นี้ดูด้วยก็ต้องไล่บังให้ไปละหมาดวันศุกร์ด้วยเข้าใจนะ แต่นบีไม่ได้เผาจริงเป็นการอะไรนะคาดโทษเอาไว้เปรียบเทียบนะครับอีกหะดีษหนึ่งบอกว่าแน่นอนกลุ่มชนหนึ่งที่ทิ้งละหมาดวันศุกร์จะสิ้นสุดหรืออัลลอฮ์จะทรงปิดหัวใจของเขาและจะทำให้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่หลงลืมนะอัลลอฮ์จะปิดหัวใจผนึกหัวใจเขาในรายงานบอกว่าละหมาดขาดละหมาด3ศุกร์นะอีกในรายงานนี้ไม่ได้บอกเลยว่าขาดกี่ศุกร์เดียวก็โดนและยากูนั่นนามินัลกอฟิลีนหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามนาซาอีบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมหะดีษซอฮีฮ์อัลลอฮ์จะทำให้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่หลงลืมอัลลอฮ์ถ้าไม่ละหมาดวันศุกร์คิดดูดิพี่น้องขนาดวันศุกร์มันยังไม่เอาละ5เวลามันจะเหลือไหมใช่ไหมวันศุกร์มันต้องกูดีกูจอแล้วเฮ้ยได้ไว้ต้องหาที่ละหมาดผมเนี่ยมีรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยอีดใหญ่ไม่ใช่รอมฎอนอีดใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยส่งเนื้อเรากุรอบันพอดีเลยหลังจากถามว่าพฤหัสเมื่อวันอีวันหนึ่งเป็นวันศุกร์อีดพฤหัสหรือไงนี่แหละหรืออีดมันพุธก็ไม่รู้จำไม่ได้ละแต่มันเป็นช่วงที่ฉันต้องส่งเนื้อกุรอบันนะฉันก็พยายามวางแผนเลยทำยังไงให้ไอ้ที่ส่งสุดท้ายเนี่ยไอ้ที่ส่งตอนบ่ายเนี่ยตอนเที่ยงเนี่ยให้ไปส่งที่อะไรที่สุเหร่าให้มารับที่สุเหร่าเพราะฉันจะได้ขึ้นไปละหมาดวันศุกร์ฉันก็ต้องวางแผนและทำยังไงให้เราต้องละหมาดวันศุกร์ให้ได้จะเอาเรื่องงานเนี่ยมาอ้างแล้วก็บอกไม่ละหมาดวันศุกร์เพราะฉันติดงานเนี่ยไม่ได้ถ้างานไหนถ้าไม่อนุญาตให้เราละหมาดวันศุกร์นี้พูดถึงผู้ชายนะไม่ต้องไปทำพี่น้องขาดทุนเหมือนกันโรงเรียนเหมือนกันนะถ้าเราจะส่งลูกชายเราไปเรียนที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยและอากินบาลิกแล้วเนี่ยต้องถามด้วยว่าลูกเอ้ยที่โรงเรียนมีละหมาดวันศุกร์ไหมถ้าไม่มีและเรายังส่งมาอีกเท่ากับเราส่งลูกไปทำบาปเลยคราวนี้โรงเรียนไหนที่ละหมาดวันศุกร์ได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นโรงเรียนแบบบูรณาการเนาะฉันก็ไม่รู้นะโรงเรียนสามัญทั่วไปเนี่ยที่มันจะมีไม่ได้มีอิสลามศึกษาเนี่ยเขาจะละหมาดวันศุกร์กันตรงไหนและถ้าเกิดลูกเราเนี่ยตั้งแต่ม.4 ม.5 ม.6 อันนี้บรรลุศาสนภาวะหรือยังบรรลุแล้วไม่ได้ละหมาดวันศุกร์3ปีนี้เกิดอะไรขึ้น อัลลอฮ์จะบันทึกให้เป็นผู้ที่หลงลืมแล้วแปลกไหมล่ะถ้าลูกเรามันดื้อเนี่ยก็ไม่แปลกนั้นเวลาจะเลือกสถานที่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยพี่น้องนะเลือกที่มีที่ละหมาดให้นะครับถามก่อนเลยลูกจะไปทำงานที่เนี่ยได้ละหมาดวันศุกร์ป่ะลูกถ้างานแล้วไม่ได้ละหมาดวันศุกร์บางคนเป็นคนขนของอะไรเงี้ยขนจนกระทั่งไม่ได้ละหมาดวันศุกร์ไม่มีเวลาละหมาดวันศุกร์ละหมาด5เวลาอย่าทำนะอย่าเอาเงินเป็นที่ตั้งพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายมีอาจารย์ท่านหนึ่งเขียนบริษัทเนี่ยเขามีการกำหนดยูนิฟอร์มรู้จักไหมอย่างสมมติไปทำงานบริษัทเนี่ยเขากำหนดเลยนะต้องใส่ชุดไม่ต้องเซเว่นเนี่ยต้องมีชุดใช่ไหมพนักงานโลตัสมียูนิฟอร์มทำไมเขาบังคับเราให้ใส่ยูนิฟอร์มล่ะทำไมเขาบังคับเราให้ทำอย่างนั้นเขามีสิทธิ์อะไรบังคับเราก็เพราะเขาเป็นเจ้านายใช่ไหมจ่ายเงินเดือนเราเป็นลูกน้องพูดง่ายๆเราเป็นลูกน้องเขาใช่ไหมเขาเป็นเจ้านาย และเขาก็ตั้งกฎระเบียบขึ้นมาว่าถ้าคุณจะมาทำงานที่นี่คุณจะต้องแต่งชุดนี้แบบนี้และเราก็ยอมแต่งไหมยอมเพราะอะไรล่ะเพราะเราต้องเอาเงินสตังค์เขาถ้าไม่ทำแล้วก็ออกไปลาออกไปอันเนี้ยมนุษย์ที่ใช้ให้แต่งยูนิฟอร์มเขาบอกต่อว่าแล้วพระเจ้าเนี่ยจะกำหนดการคุมฮิญาบการแต่งกายให้กับสตรีให้กับผู้ชายเนี่ยไม่ได้เหรอต้องเป็นสิทธิของเราเราจะแต่งไงก็ได้เหรอนี่พระเจ้าเนี่ยให้ทั้งให้ชีวิตคุณมาให้ริสกีคุณมาแต่คุณบอกว่าเฮ้ยแต่งไงก็ได้โลกเสรีทีคุณไปทำงานบริษัทแต่คุณกลัวเขาคุณยังแต่งชุดแบบเขาได้แล้วนี่กับพระเจ้าอ่ะนี่เขาเขียนแบบนี้ฉันนึกเลยเออว่ะจริงเว้ยบางคนยอมแต่งชุดยูนิฟอร์มไม่คลุมหัวเพื่อไปทำงานแต่พระเจ้าเนี่ยให้อัลลอฮ์ให้คุณขนาดไหนคุณเติบโตมาขนาดนี้แต่คุณบอกว่าแต่งแบบไหนก็ได้ดังนั้นตรงนี้พี่น้องนะถ้าเราไม่กลัวอัลลอฮ์เราก็จะกลัวทุกอย่างกลัวนู่นกลัวนี่หมดแต่ถ้าเรากลัวอัลลอฮ์นะเราไม่สนเลยมนุษย์ให้คุณให้โทษเราไม่ได้นะครับอ่ะอัลฮัมดุลิลละห์นะนั้นเชิญจ้ะไม่ได้ยินนะฉันหมายถึงแต่งชุดในชุดทำงานไปละหมาดวันศุกร์ได้ครับไม่มีปัญหาเลยคือผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเครื่องแต่งกายเท่าไหร่หรอกที่เป็นห่วงมากๆคือผู้หญิงจริงๆผู้ชายไม่มีปัญหาหรอกมันเพราะมันไม่มียูนิฟอร์มไหนเราค่อยใส่กางเกงขาสั้นน่ะเคยไปไหมไปพนักงานไปพนักงานข้าราชการใส่กางเกงขาสั้นออกมาต้อนรับเรามีไหมไม่มีเพราะว่าความอะไรนะความสุภาพเรียบร้อยของผู้ชายเนี่ยกางเกงขายาวอยู่แล้วเสื้อเชิ้ตใช่ไหมรออยู่แล้วผูกไทยต่างหากสูทอีกกลายเป็นผู้ชายเนี่ยแต่งตัวมิดชิดกับผู้หญิงทุกวันเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือสุภาพสตรีที่ออกไปนอกบ้านเพราะไม่มียูนิฟอร์มไหนนะที่เขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาให้คุมหัวเป็นยูนิฟอร์มก็เลยให้คุมหัวเนี่ยและเป็นบริษัทไม่ใช่มุสลิมนะมีไหมไม่มีหรอกฮิญาบนี่เราต้องมาใส่เองเนาะสมมติเราจะไปทำงานเซเว่นเนี่ยยูนิฟอร์มเซเว่นมันมีฮิญาบเหรอไม่มีไม่ใช่ไม่มีแต่เราต้องใส่เองไงเขาอนุญาตให้เราใส่แต่ยูนิฟอร์มเขาไม่มีนึกออกไหมไปโรงเรียนสามัญทั่วไปมหาวิทยาลัยไปดูที่ยูนิฟอร์มเขามีให้ใส่ผ้าหัวไหมไม่มีมหาวิทยาลัยรัฐดิทั่วไปไม่ใช่มหาวิทยาลัยอิสลามไม่ใช่ฟัตตานีแต่ฟัตตานีเขามีโรงเรียนบางกอกเนี่ยมีบางกอกวิทยามีสันติชนมีลองไปโรงเรียนบดินทร์อย่างเงี้ยสมมุติบดินทร์เนี่ยมันมีไหมยูนิฟอร์มใส่ผ้าหัวเนี่ยไม่มีเราต้องใส่เองใช่ไหมงานที่มันใช่งานมุสลิมอ่ะเขาไม่มีให้ใส่หรอกสมมติเราเนี่ยสมมติฉันไปสมัครขสมกขับรถเมล์มียูนิฟอร์มไม่ใส่หมวกไหมฮะใส่เองไม่มีหรอกถ้าเราจะใส่ก็ไม่ว่าเราก็ใส่หมวกไปสิเป็นพนักงานเก็บตังรถเมล์เนี่ยผู้หญิงเนี่ยถ้าเราจะใส่ไปหยับก็ใส่ไปแต่มันไม่อยู่ในชุดเขาหรอกนึกออกยังต่อมาดังนั้นเวลาจะให้ลูกไปเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่นะพี่น้องนะดูให้ดีว่าลูกเราเนี่ยได้ละหมาดวันศุกร์ไหมละหมาด5เวลาด้วยนะจริงทั้งวันศุกร์ทั้ง5เวลาแหละบ่ายเราได้ละหมาดแต่บ่ายมันไม่ยากตรงไหนเพราะว่าที่เล็กๆก็ละหมาดได้ละหมาดบ่ายเนี่ยแต่ละหมาดวันศุกร์เนี่ยละหมาดคนเดียวได้ไหมล่ะมันไม่ได้ไงมันต้องมีคุตบะมันต้องมีละหมาดเป็นญะมาอะห์แต่ถ้า5เวลาเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าละหมาดในห้องเรียนก็ได้ต่อมาแล้วใครบ้างที่จำเป็นและไม่จำเป็นนะเขาบอกงี้นะคนที่จำเป็นต้องละหมาดเนี่ยมีทั้งหมด7คน1เป็นมุสลิมถ้าไม่ใช่มุสลิมก็ไม่ต้องไปชวนเขาละหมาดวันศุกร์เจอหลวงพ่อหลวงพ่อไปละหมาดวันศุกร์กับผมไหมพ่องงไปทำไมถ้าเจอ ใครอ่ะคนที่เป็นคนพุทธเพื่อนเราต้องชวนเขาไปละหมาดวันศุกร์ไหมไม่ต้องเขาไม่วาญิบเขาไม่ใช่มุสลิมอันต่อมามีอิสระไหมตรงข้ามกับทาสเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไปอิสระกันหมดอันที่สามมีสติสัมปชัญญะไหมไปชวนคนบ้ามาละหมาดวันศุกร์ไม่ต้องอันที่สี่บรรลุศาสนภาวะไหมอันที่ห้าไม่ได้เดินทางคนเดินทางไม่บังคับละหมาดวันศุกร์นะเดินทางแบบไหนเดินทางไกลถ้าจะแวะละหมาดวันศุกร์ได้ไหมได้จะแวะก็ได้แต่ถ้าไม่แวะก็ไม่บาปสมมตินะสมมติวันนี้ฉันจะเดินทางวันศุกร์ออกในวันพฤหัสแล้วออกจากวันพฤหัสแล้วเดินทางไปปัตตานีสมมติฉันก็ขับรถไปเลยขับตั้งแต่วันคืนวันพฤหัสไปต่อเช้ากินข้าวกินเสร็จปุ๊บขับรถยาวเลยผ่านไม่รู้กี่สุเหร่าแต่ฉันไม่ไปเข้าสุเหร่าฉันไปแวะที่ปั๊มและมีหมูซ่อนลาและฉันก็ละหมาดบ่ายสองละหมาดอัสรีสองยะมะรวมกันแบบนี้ฉันโดนว่าไหมฉันบาปไหมไม่บาปทำได้เพราะเราใช้สิทธิ์คนเดินทางเห็นไหมผู้หมายถึงผู้ชายนะผู้หญิงมีปัญหาอยู่แล้วผู้หญิงสบายอยู่แล้วแต่ผู้ชายเนี่ยแต่ถ้าเราเลือกที่จะแวะที่มัสยิดช่วงเวลาละหมาดวันศุกร์พอดีเลยแต่เราไม่ละหมาดวันศุกร์ เรานั่งอยู่ในรถรอให้เขาละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วเราค่อยขึ้นไปละหมาดบ่ายอันนี้แหละไม่ได้และน่าด่าด้วยนี่บอก ถ้าเมื่อไรที่แวะเข้าสุเหร่าและตรงกับช่วงนี้ก็ละหมาดวันศุกร์วาญิบคุณต้องละหมาดแม้ว่าคุณจะเป็นคนเดินทางก็ตามเข้าใจนะคือไปอยู่ถึงที่แล้วอ่ะกูใช้สิทธิ์เดินทางเว้ยไม่ละหมาดไม่ใช่พี่น้องมันน่าเกลียดถ้าจะไม่ละหมาดก็ไปเลยไปแวะที่ไหนก็ได้ไปถ้าเข้ามาสุเหร่าเล่นแล้วมันตรงกับที่เขาละหมาดอยู่แต่ถ้าเขาละหมาดวันศุกร์จบไปแล้วบ่ายสองไม่เป็นไรละหมาดดูรี่อัสรีย่อรวมได้แต่ถ้ามาตรงกับที่เขาคุตบะห์กูเฉยอย่าละหมาดรอแล้วแวะทำไมถ้าแวะอย่างนี้ต้องละหมาดนะบางคนจะไม่รู้อ้างฉันเดินทางอ่ะแล้วแกจอดรถกินข้าวที่สุเหร่าแล้วเขาก็ละหมาดวันศุกร์กูไม่ได้ละหมาดนะมันน่าเกลียดไงพี่น้องคือบางคนไม่เข้าใจอ่ะตรงเนี้ยเขาให้สิทธิ์จริงแต่ไปเลยไม่ต้องมาแวะถือถ้าจะแวะก็แวะช่วงเย็นไปเลยอัสรีไปดิละหมาดย่อรวมใช่ไหมย่อหลังก็ได้รวมหลังก็ได้เป็นไรล่ะขับเลยไปเลยไม่บาปแต่ถ้าจอดเมื่อใดแล้วไม่ละหมาดนี่แหละต้องละหมาดวันศุกร์ถ้าช่วงต้นกับช่วงที่เขาละหมาดอยู่และใครที่ไม่จำเป็นผู้หญิงครับเนี่ยผู้หญิงเนี่ยไม่จำเป็นไม่บังคับเด็กนะแล้วก็อีกคนนึงนะคนป่วยนะคนป่วยคนเดินทางนะเขาบอกอย่างนี้คนป่วยเนี่ยถ้าการมาละหมาดทำให้การป่วยเนี่ยมันอะไรมันแย่ลงก็ไม่จำเป็นอย่างสมมุติเนี่ยตอนนั้นน่ะแย่เลยนะนอนซมอยู่กับบ้านโอเคอันนั้นยังป่วยใช้สิทธิ์ป่วยไปหาหมอมาหมอบอกว่าคุณลุงต้องพักเยอะๆนะช่วงเนี้ยถ้าคุณลุงขืนออกไปจากบ้านไปไกลๆเดินทางไปเนี่ยอาการป่วยคุณลุงจะแย่ลงแต่ฉันก็ดูแข็งแรงขึ้นนะแล้วก็บอกไปนั่นแหละมันค่อยๆฟื้นฟูแต่ถ้าออกไปมันอาจจะกลับมาแย่กว่าเดิมไอ้อย่างเงี้ยยังไม่ต้องไปละหมาดวันศุกร์เข้าใจยังนะอันนี้ผลหมายถึงผู้ชายนะผู้หญิงไม่เป็นไรอยู่แล้วหรือคนที่คอยพยาบาลคนป่วยบิสมิลลาห์หรือคนที่คอยพยาบาลคนป่วยแล้วไม่มีคนเฝ้าเช่นฉันเนี่ยต้องเป็นคนเฝ้ามะป่วยหนักมากเลยต้องเป็นคนดูแลมะและถ้าฉันออกไปละหมาดวันศุกร์เกิดอะไรขึ้นไม่มีคนเฝ้า ยุ่งแล้วมาเกิดมีอาการไปแย่ขึ้นไปสายมันไม่ถึงยาหมดน้ำเกลือย้อนไอ้แบบเนี้ยฉันไม่จำเป็นต้องละหมาดวันศุกร์วงเล็บนะคือต้องไม่มีใครเลยนะเหลือฉันอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดฉันมีน้องสาวอยู่ก็วานนี่เอ้ยน้องสาวเว้ยไปบังเดี๋ยวไปละหมาดก่อนมีคนดูแลอยู่อ้าวหรือมีพยาบาลเฝ้าอยู่ไปได้แม้กระทั่งแพทย์ที่จะต้องผ่าตัดด่วนเจ็บท้องมาต้องผ่าคลอดตรงกับละหมาดวันศุกร์หัดยาเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวฉันไปละหมาดวันศุกร์ก่อนอย่าเพิ่งออกล่ะคิดว่าหัดยาจะด่าไหม ไม่เหลือโหเจ็บขนาดนี้คลอดก่อนก็ไปทำคลอดก่อนส่วนละหมาดวันศุกร์วันนั้นก็ไม่ต้องละหมาดก็เป็นละหมาดบ่ายไปคือศาสนาเราเนี่ยพี่น้องนะอะไรที่มันคอขาดบาดตายเนี่ยศาสนามีทางออกหมดแหละไม่ได้แบบแข็งทื่อโอ้ยไม่ได้เราปล่อยให้มันคลอดเองเราไปละหมาดก่อนละหมาดใหญ่กว่ารู้ละหมาดใหญ่แต่ว่าไอ้นี่จะตายอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมคือศาสนาเนี่ยพี่น้องผู้มีหมายทั้งหลายมันจะมีเข้ากับสติปัญญาของเราใช่ไหมเนี่ยคนคลอดหมอนะหรือแม้กระทั่งคนที่เฝ้ายามที่ไม่สามารถจะพระได้นะจะมีในหะดีษบอกว่าการละหมาดวันศุกร์นั้นเป็นหน้าที่ที่จำเป็นแก่มุสลิมทุกคนโดยละหมาดรวมกันยกเว้น4จำพวก 1. ทาส 2. สตรี 3. เด็กๆ 4. ก็คือคนป่วยและอีกคนนึงก็คือคนเดินทางนั่นเองนะอีกคนหนึ่งพี่น้องที่ศาสนาอนุญาตให้ไม่ละหมาดวันศุกร์ได้ลูกหนี้ที่ยากจนและกลัวจะถูกจับขัง สมมุติมันมีคนปองร้ายเรามันรู้แล้วไอเนี่ยมันต้องมาละหมาดวันศุกร์มันจ้องเลย เดี๋ยวมันจับเราขังบางคนก็ถามว่าไม่ใช้หนี้เขาล่ะไม่มีไงไอ้นู้นทวงหนี้โหดทวงหนี้โหดไอ้เนี้ยอยู่บ้านไม่ต้องออกมาละหมาดได้หรือหลบคนที่จะอาธรรมกับเรามันจะกระทืบเรามันจะทำร้ายเราเราก็หลบนะซึ่งอันนี้มันก็จะน้อยหน่อยไหมพี่น้องนะหรืออุปสรรคที่ถูกผ่อนผันให้ไม่ละหมาดวันศุกร์เช่นเกิดพายุฝนตกหนักๆเลยโคลนถล่มหิมะตกหนาวจัดอย่างนี้ก็ละหมาดบ่ายได้นะละหมาดบ่ายแทนไปได้ไม่ต้องละหมาดวันศุกร์เพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยอิบนุอับบาสบอกว่าซ่อนลูฟีบุยูติกุมเกิดพายุพัดอย่างรุนแรงมากเลยที่เมืองมะดีนะห์ช่วงตรงกับวันศุกร์เลยก็เลยให้บิลาลเนี่ยทำการอาซานบอกว่าให้ละหมาดที่บ้านไม่ต้องออกมาละหมาดวันศุกร์กันนะเดี๋ยวจบตรงนี้ก่อนนะ سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته